เราก็อยู่ที่ในงานเมืองทองนะครับมอเตอร์เอ็กโป2022นะครับวันนี้เราจะมาดูนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในภายในงานนี้นะว่าจะมีรถรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามชมเลยครับสักครู่เดียวครับวันนี้เราก็อยู่ที่บูธนิสสันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในรถนะครับเราจะติดตั้งชุดลำโพงอะไรบ้างเดี๋ยวตามเลยครับนี่ก็คือจะเป็นนิสสันคลิกนะครับก็จะมี Apple CarPlay มาอยู่แล้วนะครับนี่ฮะสามารถนะครับใช้กล่อง AI Box ได้เลยนะครับในส่วนของลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพงลง6นิ้วได้เลยครับ Infinity Model นะครับแล้วก็บริเวณเสา A นะครับก็เป็น Twitter นะครับในส่วนคู่หน้าจะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับดูด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังนะครับใส่ได้ครับเป็นการร่วมนะครับเริ่มต้นครับ149ครับ Infinity แล้วก็โมเลลนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นนิสสันลีฟนะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับตามในส่วนของนิสสันลีฟนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นได้เลยนะครับในส่วนของชุดลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับตรงนี้นะครับ6นิ้วนะครับในส่วนของ Twitter นะครับนี่ครับบริเวณนี้ฮะด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแกนร่วมนะครับนี่ครับชุดเริ่มต้นครับ149ครับ Infinity แล้วก็โมเลลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นต่อครับก็อยู่บูธLexusนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับตัวนี้เป็น iS 300S นะครับก็ประกอบไปด้วยลำโพงนะครับตัวนี้ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นเหมือนกันครับนะครับลงได้ครับเรน Twitterแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังลงแกนร่วมได้เลยครับ6นิ้วครับ Infinity Primus นะครับโมเลล Maximo Versus ได้หมดเลยจ้ะโอเคสวัสดีครับอันนี้ผมก็แนะนำเซลล์ด้วยนะครับน้องแบมนะครับเซลล์ที่ขายเก่งที่สุดนะครับในเล็กซัสนะครับไปเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวเรามาต่อครับนี่จะเป็นตัวใหม่นะครับ ES 300S เหมือนกันครับลำโพงส่วนมากนะครับรถญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น6นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกชิ้นหน้าหรือหลังแกนร่วมนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นแยกชิ้นหน้าและข้างหลังแยกชิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรถไฟฟ้าล้วนเลยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับ UX 300E นะครับเดี๋ยวดูภายในรถครับนี่ครับนะฮะลำโพงก็จะเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ Twitter นะครับใส่ได้หมดเลยครับ Apple CarPlay ได้ครับ AI Box นะครับใส่ได้เลยครับในส่วนของLexusนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปชมที่บูธอื่นต่อครับสักครู่เดียวครับแล้วเราก็อยู่ที่บูธโตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับยาริสครับนี่ครับในส่วนของยาริสนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรถญี่ปุ่นนะครับลำโพงนะครับก็จะเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับ Infinity Primus ครับโมเลลแม็กซิโมลงได้หมดเลยครับคู่หน้าจะเป็นแยกชิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังครับเดี๋ยวในส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นการร่วมนะครับเริ่มต้นครับ 14,900 ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับเรียล็อกครับนี่ครับอันนี้มีลูกค้านั่งอยู่นะครับเรียล็อกนะครับก็จะเหมือนเดิมครับลำโพงนะครับแยกชิ้นคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับ
ครับเป็นการร่วมนะครับส่วนมากจะเป็นงี้หมดนะครับรถญี่ปุ่นนะครับ149ครับใช่นี่ครับจะเดินกันต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นToyota Cross นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับ6นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับApple CarPlay ได้ครับใส่กล่อง AI Box ครับแล้วก็ในส่วนของประตูหลังครับเหมือนเดิมครับการร่วมครับ Infiniti Primus นะครับแล้วก็ Model Maximo ครับต่อเลยครับอันนี้จะเป็นFortuner ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็ข้างหลังแกนร่วมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบูธอื่นต่อครับเชิญครับเราก็อยู่บูธยูสุกนะครับตัวใหม่ครับ Mil X นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งลำโพงครับนี่คือตำแหน่งลำโพงนะครับจะเป็นลำโพง6นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับ Apple CarPlay ได้ครับ AI Media Box นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับตัวนี้จะเป็นแยกชิ้นนะครับหน้าหลังครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตามมาต่อเลยครับก็จะเป็นตัวใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูต่อครับเดี๋ยวก็จะเป็นลำโพง6นิ้วนะครับแล้วก็ทวิสเตอร์นะครับนี่ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับ AI Media Box ครับ Apple CarPlay นะครับโอเคครับดูด้านหลังนะครับน้อยคันนะครับรถญี่ปุ่นที่จะมีทวิตเตอร์นะครับจะเป็นการร่วมหมดเลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 ครับ Infiniti Primus ครับ Model Maximo ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมต่อบูธอื่นครับตามมาครับแล้วเราก็อยู่ในบูธของ Ford นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับอันนี้เป็น Ford Everest นะครับ Next Gen ตัวใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนเรื่องของจอนะครับเขาให้จอมาเรียบร้อยครับเป็นจอเทสลานะครับสามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้เลยครับจะมีจุก YouTube Google Map นะครับแล้วก็ Netflix ด้วยนะครับในส่วนของลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพง6คูณ9นิ้วนะครับแยกชิ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแยกชิ้นครับ6นิ้วแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับโอเคครับลำโพงนะครับก็จะเป็นโมเดลเทมโปนะครับ6คูณ9นิ้วแยกชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันครับเป็นลำโพงแยกชิ้นครับ 19,500 บาทเท่านั้นเองนะครับโมเดลเทมโปนะครับในส่วนของInfinity Reference นะครับก็จะอยู่ที่ 17,500 เองนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ต่อคันอื่นครับนี่จะเป็นฟอร์ดแรงเจอร์นะครับดูด้านในเลยครับอันนี้รับแบบแนวทหารเลยฮะนะครับเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นลำโพง6คูณ9นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับนะครับจอเทสลานะครับกล่อง AI Media Box ได้ครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลำโพงแกนร่วมแล้วนะครับไม่มีทวิตเตอร์นะครับโอเคครับในส่วนชุดแรกนะครับจะเป็นโมเดลเทมโปนะครับแยกชิ้นนะครับ6คูณ9พร้อมทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแกนร่วมของโมเดลแม็กซิโมครับราคาจะอยู่ที่ 18,500 ครับแต่ถ้าเป็นของInfinity Reference นะครับจะอยู่ที่ 19,500 บาทครับโอเคครับเดี๋ยวชมมันต่อครับRaptor เดี๋ยวหา Raptor ครับที่อยากใช้ที่จะเรียก
จากไม่การเดินโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อครับฟอร์ดแรปเตอร์ครับนี่เลยครับฟอร์ดแรปเตอร์นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับให้มาเรียบร้อยครับเป็นจอเทสลานะครับเราก็สามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้นะครับก็จะมีจุก YouTube Google Map Netflix นะครับนะครับแล้วก็ Twitter นะครับในส่วนลำโพงนะครับนะครับเหมือนเดิมครับลำโพงที่ประตูนะครับจะเป็นลำโพง 6x9 นิ้วมานะครับนะครับด้านหลังครับนะครับก็จะเป็นแกนร่วมนะครับโมเดลแชมโพนะครับคู่หลังจะเป็นแม็กซิโมครับราคาจะอยู่ที่ 18,500 บาทครับแต่ถ้าเป็น Infinity Reference นะครับจะอยู่ที่ 19,500 บาทครับโอเคครับเดี๋ยวชมบูธอื่นต่อครับโอเคครับแล้วเราก็อยู่ที่บูธ GWM นะครับ Aura Coolcast ครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับครับอันนี้คือในส่วนของน้องแมวออร่าฟูดแคทนะครับก็จะเป็นลำโพง6นิ้วนะครับแล้วก็ด้านบนครับเสาครับเสาเองที่เป็น Twitter นะครับในส่วนหน้าจอนะครับสามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้นะครับดูในส่วนด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลำโพงแกนร่วมก็ยังมีโมเดลMaximo ครับแล้วก็ Infinity Premat ครับ149ครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาต่อนะครับเอาวอลเพสติกครับในส่วนของฮาวาเพสติกนะครับก็จะเป็นลำโพง6นิ้วเหมือนกันครับแล้วก็ทวิตเตอร์บริเวณนี้นะครับในส่วนของหน้าจอก็สามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้นะครับครับด้านหลังเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับนี่ครับชุดนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ Infinity Premat นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นหน้าหลังแล้วก็ซับบ็อกซ์นะครับจะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับแล้วก็ที่บูธนะครับก็ฮาวาวนะครับแล้วก็น้องแมวคุดแคทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่บูธอื่นต่อครับไปครับแรงบิดสูงสุด335 กม.แรงบิดสูงสุด300 BYD นะครับรถไฟฟ้า 100% นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ200 กม.กระจังหน้าแบบถึงผสานอย่างลงตัวกับชุดกันชนหน้าแบบสปอร์ตช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำจอเทสลาเลยนะครับเยี่ยมด้วยล้อแบบก็จะมีพวกสปอร์ตดีไฟล์แล้วก็เครื่องการ์เช่นะครับแล้วก็สามารถใช้กล่อง AI Media Box ได้เลยนะครับเพลิดเพลินไปกับแอมบิไลท์ชุดลำโพงนะครับเป็นลำโพง6นิ้วนะครับภายในห้องโดยสารแล้วก็ Twitter 5G Dynamic Audio Smart Music Cabin โลมาครับตัวนี้เป็นแยกชิ้นนะครับพร้อมระบบระบายอากาศระบบทำความร้อนและระบบนวดด้านหลังนะครับแยกชิ้นเหมือนกันครับกระจายกลิ่นหอมอัจฉริยะนี่ครับกลิ่นเดียวกับ Dior และ Chanel Infinity Premat ได้เลยครับลำโพงแยกชิ้นหน้าหลังครับแท้จริงกับถัง EV โอเคครับไปดูกันต่อครับนวัตกรรมรถไฟฟ้าสีดารุ่น Flagship จาก BYD ท่านที่สุดของการออกแบบระดับโลกผสมผสานสมรรถนะในความหรูหราเหนือระดับเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมือนกันเลยครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับจอเทสลานะครับสามารถจะเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งได้นะครับในเวลาเพียง 3.9 วินาทีระบบขับเคลื่อนด้วย
ื่อน4ล้ออัจฉริยะแบบมอเตอร์คูลขนาดความจุแบตเตอรี่ 85.4 กิโลวัตต์ระยะทางการวิ่ง610กิโลเมตรแรงดึงสูงสุด350นิวตันเมตรครับเดี๋ยวเราไปชมที่บูธเลยครับให้กำลังสูงสุด180เดี๋ยวครับตอนนี้เราก็อยู่บูธเนต้านะครับเดี๋ยวดูครับพวงมาลัยซ้ายนะครับภายในนะครับหรูหรามากนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่เป็นApple CarPlay ได้นะครับอันนี้นะก็ใส่กล่อง AI Media Box ได้นะครับในส่วนของตำแหน่งลำโพงนะครับที่ประตูนะครับ Twitter นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็6นิ้วนะครับบริเวณช่องนี้เลยครับ Infinity Plus ครับ No Level Maximo นะครับใส่ได้เลยครับครับส่วนของด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นแยกชิ้นนะครับนี่ครับแยกชิ้นได้เลยครับสรุปเนต้านะครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นหน้าหลังนะครับโมเลลพรีมัสได้เลยครับอินฟินิตี้นะครับโอเคครับดูด้านนู้นครับต่อนะครับอันนี้เนต้าก็จะเป็นพวงมาลัยด้านขวานะครับเป็นจอเทสลานะครับสวยงามทีเดียวครับเป็นลำโพงแยกชิ้นครับนี่ครับแล้วก็บริเวณเสา A นะครับมาในส่วนของประตูด้านหลังนะครับก็จะใส่เป็นแกนร่วมได้เลยนะครับโอเรลแม็กซิโมครับอินฟินิตี้พรีมัสได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวชมที่บูธอื่นต่อครับที่บูธ MG นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ MG4 ตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับรถรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้นะก็จะมี Apple CarPlay มาอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้เลยนะครับในส่วนของลำโพงนะครับเหมือนเดิมครับ6นิ้วแน่นอนครับแล้วก็ Twitter นี่ได้เลยครับในส่วนของด้านหลังนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับจะเป็นแกนร่วมครับแน่นอนครับชัดเจนครับแกนร่วมครับก็จะใส่โมเลลแม็กซิโมครับแล้วก็ Infinity Plus ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับอันนี้ก็จะเป็น MG HS นะครับทำให้ส่วนของลำโพงก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นอยู่แล้วครับนี่ครับมันจะเป็นไฮบริดแล้วก็เราชาร์จเต็มครับชาร์จด้านหลังก็เป็นรุ่นที่มีโบสเป็นโบสมาแล้วครับเป็นแยกชิ้นนะครับก็สามารถใส่ได้ครับโมเลลแม็กซิโมแยกชิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็อินฟินิตี้พรีมัสแยกชิ้นหน้าหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูบูธอื่นต่อครับโอเคครับครับแล้วเราก็อยู่กับ MG ZS EV นะครับรถไฟฟ้าล้วนนะครับคือในส่วนของด้านในนะครับแล้วก็สามารถใส่กล่อง AI Media Box ได้นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นครับนี่ครับอันนี้คือตำแหน่งของลำโพงนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังครับส่วนมากคือฟ้าเด็กมันจะไม่ลงราคาด้านหลังครับก็จะเป็นแกนร่วมครับโมเลลแม็กซิโมครับ Infinity Plus ได้เลยครับMG ZS EV เราทำมาแล้วนะครับติดตามได้ที่ Top Car Android Master นะครับใน YouTube นะครับโอเคครับก็อยู่บูธ Honda นะครับนี่ครับ Honda Civic นะครับตัวใหม่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับก่อนดูภายในครับนี่ครับน้องพิตตี้น่ารักครับเดี๋ยวเราดูด้านในครับตัวใหม่นะครับก็จะมี Apple CarPlay มาอยู่แล้วนะครับครับดูบริเวณที่เสา A นะครับก็จะมี Twitter นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเสียงแหลมครับในส่วนเรื่องของเสียงกลางนะครับ6นิ้วครับซีวิกนะครับจะได้เป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังด้วยนะครับโมเลลแม็กซิโมแยกชิ้นหน้าหลังได้เลยครับ Infinity Plus แยกชิ้นหน้าหลังได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อครับตัวนี้จะเป็น City นะครับ
ครื่องคัดแร็ปนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูภายในครับขออนุญาตนะครับโอเคในส่วนของตัวนี้นี่ทวิตเตอร์อยู่ตรงหูช้างเลยนะครับแล้วก็6นิ้วนะครับด้านหลังนะครับครับจะเป็นแยกชิ้นนะครับนี่ครับโอเคครับดูต่อเลยครับตัวนี้จะเป็นเอสเอวีนะครับในส่วนของ SRV นะครับก็จะเป็นลำโพง6นิ้วเช่นเดียวกันครับมิเตอร์อยู่ที่บริเวณแดชบอร์ดนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นหน้าหลังเหมือนกันครับนี่ครับใส่ได้ครับโมเรลแม็กซิโมครับแยกชิ้นหน้าหลังครับแล้วก็อินฟินิตี้ทีมัสแยกชิ้นหน้าหลังเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบูธอื่นต่อครับสักครู่โอเคครับโอเคครับอันนี้แซด4นะครับคันนี้ทำติดตั้งเรียบร้อยครับคันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเซนเตอร์นะครับบุฟเฟอร์นะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยครับตัวนี้นะครับสามารถใส่เป็นแยกชิ้นได้ครับหรือแกนร่วมก็ได้ครับตัวนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บูธ BMW นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับนี่คือ X1 นะครับตัวใหม่ครับตัวนี้นะครับจะไม่มีทวิสเตอร์มานะครับนี่ครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเป็นลำโพงออดิสันนะครับปลั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลำโพงโมเรลนะครับจะเข้าภายในปีหน้านะครับนี่ครับเป็นลำโพงนะครับ3นิ้วนะครับโอเคครับส่วนด้านหลังครับนี่ครับ BMW นะครับส่วนมากจะมีบุฟเฟอร์ใหม่แล้วครับใต้เบาะนะครับ2ตัวเลยครับโอเคครับชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะตามเลยครับตัวนี้ X3 นะครับX3 ตัวนี้เป็นฮาร์แมนมาแล้วครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นทั้งหมดเลยนะครับแยกชิ้นหน้านะครับเซนเตอร์กลางนะครับจะเป็นแยกชิ้นด้วยนะครับบูฟเฟอร์ใต้เบาะครับด้านหลังครับเป็นแยกชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังนั้นนี่ครับก็จะมีสลาวด้วยครับพอดีสันครับปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดครับถ้าเราจะเปลี่ยนแอมป์นะครับเราจะใช้ปลั๊กรีแอมป์ของออดิสันนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ X4 ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นฮาร์แมนมานะครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นเลยครับแล้วก็เซนเตอร์ครับเซนเตอร์จะแยกชิ้นด้วยครับในส่วนของประตูหลังครับส่วนประตูหลังก็จะเป็นแยกชิ้นเหมือนกันครับแล้วจะมีบุฟเฟอร์ใต้เบาะนะครับสองข้างเลยครับในส่วนด้านหลังก็จะเป็นสลาวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีแอมฮาร์แมนมานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแอมฮาร์แมนได้นะครับโดยใช้ปลั๊กรีแอมตรงรุ่นของออดิสันนะครับอันนี้จะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ X6 ครับเพิ่งทำไปนะครับดูเลยครับยัดครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปครับก็จะมีทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเซนเตอร์ตัวนี้จะเป็นแยกชิ้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นแยกชิ้นครับนี่ครับแล้วก็บูฟเฟอร์ใต้เบาะครับในส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คือเป็นลำโพงสลาวนะครับ X6 ทำมาแล้วนะครับ
ก็จะมีแอมป์นะครับอยู่หลังซ้ายนะครับสามารถเพิ่มระบบเสียงได้ครับโดยใช้ปลั๊กรีแอมป์ของออดิสันครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่หลุดประกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับเกียรติผู้อื่นต่อครับ